ในส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการในการเจรจานะครับในส่วนตัวผมอะผมไม่อยากให้มองเป็นการยอมหรือไม่ยอมที่ให้ใครเป็นประธานสภาภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองส.ส.แบบแบ่งเขตและส.ส.แบบบัญชีรายชื่อทั้งหมด500คนโดยพรรคเพื่อไทยจะมีการสัมมนาว่าที่ส.ส.ของพรรคในวันที่21มิถุนายนนี้ที่โรงแรม SC พาร์คกรุงเทพมหานครและในการสัมมนาดังกล่าวจะมีวาระหารือกับสมาชิกพรรคในเรื่องของผู้ที่จะรับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรรายงานข่าวระบุว่าที่ส.ส.ของพรรคเพื่อไทยจำนวนมากมีความไม่พอใจต่อการให้สัมภาษณ์ของแกนนำพรรคโดยเปิดเผยว่าประธานตำแหน่งสภาผู้แทนราษฎรมีการพูดคุยกับพรรคก้าวไกลจนได้ข้อสรุปแล้วโดยพรรคก้าวไกลจะได้ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรขณะที่พรรคเพื่อไทยจะรับตำแหน่งรองประธานสภาคนที่1และรองประธานสภาคนที่2เนื่องจากมติดังกล่าวเป็นเพียงการพูดคุยหารือภายในการระหว่างแกนนำพรรคเพื่อไทยไม่กี่คนกับตัวแทนของพรรคก้าวไกลแต่ยังไม่ได้หารือกับว่าที่ส.ส.ของพรรคในวันที่21มิถุนายนตามที่มีกำหนดการไว้อย่างไรก็ตามว่าที่ส.ส.ส่วนใหญ่ของพรรคเพื่อไทยจำนวนกว่า100คนในพรรคมีความไม่พอใจต่อการตัดสินใจดังกล่าวของแกนนำพรรคเพราะเหมือนแกนนำพรรคไม่ยึดโยงกับส.ส.แต่เหมือนว่าส.ส.มีหน้าที่รอรับคำสั่งเพียงอย่างเดียวทำให้พรรคไม่เป็นสถาบันทางการเมืองพรรคการเมืองขนาดใหญ่ควรมีการหารือและบอกความคืบหน้าของสถานการณ์ให้สมาชิกทราบโดยเฉพาะประเด็นใหญ่เช่นนี้ควรมีการลงมติในพักกลุ่มว่าที่ส.ส.ดังกล่าวยังมองว่าเรื่องนี้ควรหารือกันภายในพักวันที่21มิถุนายนนี้ก่อนเพราะตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นหนึ่งใน3เสาหลักด้านนิติบัญญัติที่ต้องคานอำนาจกันเมื่อพักก้าวไกลได้ตำแหน่งฝ่ายบริหารส่วนอำนาจนิติบัญญัติควรเป็นพักอื่นๆที่สมาชิกเห็นว่ามีความเหมาะสมเพราะอำนาจนิติบัญญัติจะต้องมีการตรวจสอบและทวงดุลกับอำนาจบริหารในรายงานข่าวระบุว่าที่ส.ส.เพื่อไทยเห็นว่ากรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรควรมีการพูดคุยทำความเข้าใจกับสมาชิกพรรคกันเป็นการภายในก่อนแล้วจึงค่อยแถลงข่าวเพื่อให้มีแรงบวกในการทำงานการเมืองไปข้างหน้าแต่แกนนำพรรคกลับไม่ได้ทำเช่นนั้นมีเพียงผู้บริหารพรรคไม่กี่คนที่ไปเจรจาตกลงกันล่าสุดนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยกล่าวกรณีตำแหน่งประธานสภาระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ประกาศรับรองส.ส.ทั้ง500คนแล้วว่าในส่วนตัวตนไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการเจรจาแต่ที่ได้ติดตามข่าวจากสื่อเห็นว่ามีดราม่าในหลายเรื่องซึ่งไม่อยากให้มองว่าเป็นการยอมหรือไม่ยอมที่จะให้ใครเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรรู้สึกว่าพรรคเพื่อไทยระบุในหลักการพรรคอันดับ1ได้ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรและพรรคอันดับ2ได้ตำแหน่งรองประธานสภา2ตำแหน่งตนไม่อยากให้มองว่าเป็นการแข่งขันหรือการยอมหรือไม่ยอมซึ่งการแข่งขันจบไปแล้วตั้งแต่ว่าเลือกตั้งตอนนี้เป็นเรื่องของพรรคฝ่ายประชาธิปไตยที่ต้องร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลร่วมทำงานอย่างสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนส่วนเรื่องการแข่งขันขอให้ไปว่ากันในเรื่องของนโยบายการลงพื้นที่ที่มีการแข่งขันที่สร้างสรรค์จะดีกว่าคงไม่ใช่เรื่องการยอมหรือไม่ยอมหรอกเชื่อว่าอีก 2-3 วันคณะทำงานคงมีการพูดคุยในรายละเอียดในส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการในการเจรจานะครับแต่ว่าผมก็อ่านจากสื่ออ่านจากกระแสเนี่ยนะครับก็มีดราม่าหลายๆเรื่องเกิดขึ้นนะครับในส่วนตัวผมอะผมไม่อยากให้มองเป็นการยอมหรือไม่ยอมที่ให้ใครเป็นประธานสภานะครับรู้สึกพรรคเพื่อไทยบอกว่าพรรคอันดับ1ใช่ไหมครับได้เป็นประธานสภาแล้วก็พรรคอันดับ2จะได้ตำแหน่งรองประธานสภา2ท่านนะครับไม่อยากให้มองว่าเป็นการแข่งขันหรือเป็นการยอมหรือไม่ยอมกันการแข่งขันมันจบไปแล้วเมื่อการเลือกตั้งใช่ไหมครับตอนนี้เป็นหน้าที่ของพรรคที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยต้องร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลร่วมทำงานกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนนะครับส่วนเรื่องของการแข่งขันก็เดี๋ยวก็ไปว่ากันในเรื่องของนโยบายในเรื่องของการลงพื้นที่นะครับที่มีการแข่งขันที่สร้างสรรค์ดีกว่านะครับคงไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยอมหรือไม่ยอมหรอกนะครับแล้วผมเชื่อว่าคณะทำงานเองก็อีก2สัปดาห์นี้ก็น่าจะมีการประชุมกันเกิดขึ้นแล้วก็จะน่าจะมีการพูดคุยกันในแง่ของรายละเอียดนะครับเมื่อถามว่าเลขาธิการพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์มีนัยยะหรือพรรคเพื่อไทยยกตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรให้พรรคก้าวไกลนายเศรษฐาตอบว่าอย่าไปมองว่ายอมหรือไม่ยอมให้หรือไม่ให้ดีกว่าตรงนั้นดูเป็นเรื่องของการแข่งขันซึ่งวันนี้ไม่ใช่เรื่องของการแข่งขันมันเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและถูกต้องในการช่วยการบริหารบ้านเมืองทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเอาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นที่ตั้งดีกว่าและทำงานอย่างสร้างสรรค์จะได้เดินหน้าไปด้วยกัน
เพราะประเทศบอบช้ำมาเยอะแล้วเชื่อว่าฝ่ายประชาธิปไตยน่าจะทำงานร่วมกันได้ดีเดินไปข้างหน้าเพื่อขับเคลื่อนนโยบายต่างๆและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนตรงนี้มองว่าเป็นเป้าหมายหลักมากกว่า